เรามาเจอสะพานแขวนครับเพื่อนๆสะพานทาซานนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าเขาบอกว่ามันเป็นสลับทางออกเท่านั้นสูงมากเลยครับหน้าหวาดเสียวด้านล่างเป็นลำธารนะครับมีเสียงน้ำไหลลงตรงนี้แล้วก็กลับทางโน้นขอบคุณครับเรากำลังจะไปที่ Teddy Coffee นะครับ Teddy นะครับจะ Teddy Teddy Coffee อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อนๆคอกาแฟนี่พลาดไปได้นะครับผมว่าต้องฟินแน่ๆเลยอ่ะเห็นเขาบอกว่ากาแฟหลักสิบนะวิวหลักพันล้านเลยนะเพื่อนๆโอ้บรรยากาศดีมาถึงแล้วครับคนที่จะขึ้นสะพานนะครับต้องสั่งออเดอร์1ออเดอร์หรือไม่ก็เสียค่าขึ้นสะพานนะครับ100บาทเ
มากแบบร้อนแล้วก็เย็นครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยจะมีกลิ่นหอมๆนะครับหอมชาเขียวชื่นใจเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสะพานกันแล้วครับตามมาเลยตามมาเลยด้านบนมีที่นั่งด้วยนะครับว้าวชิลชิลชิลมากนี่เอากาแฟมานั่งตรงนี้ก็ได้นะครับด้านบนก็มีที่นั่งเหมือนกันครับจะถึงสะพานแล้วครับมามามาใครกลัวความสูงนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยผมเองก็กลัวความสูงนะห้ามกระโดดบนสะพานห้ามขย่มบนสะพานแล้วก็ห้ามเขย่าสะพานนะครับนี่คือคำเตือนโอ้ยเสียวหวาดเสียวมากเลยแค่นี้ก็หวาดเสียวแล้วครับเพราะว่าเรากลัวความสูงนะครับเพื่อนๆโอ้เพื่อนๆครับผมมาถึงข้างบนแล้วผมกลัวความสูงครับน่ากลัวมากมันจะไม่ตกใช่ไหมอ่ะเพื่อนๆครับไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหวาดเสียวโอ้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 กลัวโอ้โอ้โอ้มันขยาวอ่ะ
เพื่อนโอ้โหน่ากลัวตื่นเต้นสั่นได้หมดเลยครับกลัวความสูงจะถึงแล้วครับโอเคสูงมากเลยเพื่อนๆเวลาคนเดินมานะครับมันก็จะสั่นๆสั่นๆอย่างนี้นะครับด้านล่างมองแทบไม่เห็นเลยครับเพราะว่าแสงไม่ลงตรงนี้ทางออกนะครับเป็นที่ฮอตฮิตมากเลยครับเพื่อนๆนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับวันหนึ่งคงรับหลายกระตังเลยผมก็อ่านผิดนะครับเขาเป็นอะไรเท็ดดู้นี่เท็ดดู้คอฟฟี่ลงทางหนึ่งออกทางหนึ่งเพราะว่าลงไปนะครับต้องไปซื้อเป็นชากาแฟอะไรก็ได้ครับ1ออเดอร์1แก้วก็จะสามารถกลับนะครับเดินบนสะพานแขวนได้หรือเป็นพวกไอติมก็ได้นะครับคนละ1ออเดอร์เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วครับเดี๋ยวมีตรงไหนที่น่าสนใจก็จะเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆกัน